วันนี้ก็เป็นวันที่20มกราคมนะครับผักสลัดที่เราปลูกเนี่ยก็ประมาณ4วันแล้วครับหลังจากคลิปแรกที่เราปลูกก็วันที่16นะครับก็จะเห็นใบประมาณนี้เลยครับเพียงแค่4วันก็จะโตประมาณนี้แล้วนี่ครับใบนี้ก็จะใหญ่กว่าหัวไม่ขีดนิดเดียวเองครับก็ประมาณนี้ครับ